ใจงานแต่ฝอกแบบแนวไปมันก็เป็นหนาเหมือนกันอันนี้ครูบาอาจารย์สอนไม่ได้นะใครๆมาแตะไม่ได้เห็นอยู่ทั่วไปเวลานี้เกลื่อนไปหมดเป็นแบบนั้นเนี่ยตั้งใจที่ปฏิบัติมากแบบลุกลุกคุกคามต่อไปก็เลยล้มไปเรื่อยเมื่อมันล้มไปเรื่อยทางมันลุกในสิ่งแล้วก็ไม่สนใจจะลุกคำว่าไม่สนใจจะลุกคือไม่สนใจจะแก้ไขเรื่องของเมื่อใครตัดเชือกนี่ก็เป็นผีขึ้นมานั่นดูทั่วไปมีทั่วไปอย่างนี้ถ้ามันกินชาแล้วมันก็ได้มาที่มารับการรวมกับครูอาจารย์ไม่ได้นั่งสติประจำไม่ได้แล้วเราจะไปเอาสาระสำคัญมาจากไหนในเวลาที่เราไปอยู่คนเดียวต้องคิดที่ผู้จะปฏิบัติเพื่อมีหลักเกณฑ์ในตัวเองทางด้านธรรมะเราต้องคิดอย่างนี้ผมไม่คิดเรื่องอันนี้ผมก็มาอบรมสั่งสอนเพื่อนรับหมู่เพื่อนมาสี่มากน้อยผมพร้อมแล้วด้วยเหตุผลเพราะฉะนั้นจึงต้องแนะนำสั่งสอนเป็นปฏิทำลังความสามารถทุกแง่ทุกมุมที่ผมพอจะเป็นไปได้ตามกำลังความสามารถสติปัญญาของตนเรื่องข้าไปตรงไหนต้องบอกเรื่องข้าไปตรงไหนต้องบอกเพราะเป็นเวลาที่มารับการอบรมและเป็นเวลาที่เราสอนเนี่ยเราคิดอย่างนี้พร้อมเราออกไปแล้วมีใครแนะนำตัดเกินสอนมันก็ยิ่งเหลือไปเหลือไปเรื่อยมันจะได้สติปัญญาได้พลังวังชาจนเป็นประดิษฐ์นิสัยติดไปในทางที่ดีแล้วออกไปมันก็ดีเรื่องของกิเลสจะเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่จะแก้ได้มันหนักเป็นที่เหนียวแน่นมากมันติดอยู่กับเราอันเดียวไม่ติดอยู่กับเรานี่ไม่อยากจะแตกคำว่าเราก็อย่างเดียวกิเลสก็มาอยู่ในนั้นหมดเพราะคำว่าเรานั้นเป็นเกราะหน้าเป็นดั่งมือปลอดภัยสำหรับกิเลสไม่มีอะไรก็ไปแตะต้องไม่มีง่ายมีอะไรอะไรก็เรานั่นแหละเป็นคลังของกิเลสอยู่ตัวอยู่ที่เรามีทำก็แทบไม่ได้เพราะคำว่าเรามันเป็นกิเลสทั้งหมดแล้วแทบได้ไงแต่ว่าเรามาอบรมเราตั้งใจมาศึกษาถ้าเราแบบนี้มันก็ดีแต่มันขึ้นได้ชั่วขณะไอ้เราแบบนี้ไอ้เราอยู่ในหลักธรรมชาติของกิเลสที่มันฝังตรงนั้นทางจิตมันตลอดไปการปฏิบัติตัวเองต้องตั้งเสมอจิตอย่าสนใจกับอะไรยิ่งกว่าเรื่องธรรมะภายในตัวเองเรื่องไม่เป็นไรโอ้ยอย่างนี้เราจะว่าไงเห็นไหมล่ะมันมีแต่ความเพลิดความเพลินหาสาระทั้งคำหาเหตุหาผลนี่เลยทั้งวันทั้งคืนไม่มีความอิ่มพอนี่ดูดิเพราะจิตเราไม่มีที่ยึดอาศัยสิ่งนี้เป็นที่ยึดนี่แล้วก็เป็นไฟในตัวมันเองทำลายคนไปมากน้อยเท่าไหร่เพราะสิ่งนี้ดูดิมีเสียงว่านี้ด้วยมันคุ้มมากทุกคนทุกวันนี้ดูออกเกิดขึ้นมาเป็นขึ้นมาอย่างนั้นมาคันมาสามขณะปัจจุบันนี้จะตรงฝั่งผิดกันอย่างไรบ้างมาดูก็พอรู้แล้วมันจะมีบุญมีบาปที่ไหนต่อไปมันก็เป็นแบบกัดไปหมดความรู้สูงขนาดไหนความประพฤติความเข้าใจทุกด้านมันก็ไปแบบกัดไปมันหมดยางอายหนึ่งเดียวลัทธิที่มีศาสนาด้วยแล้วมันก็ยิ่งก็เยอะเป็นลัทธิศาสตร์โดยตรงหรือลัทธิที่มีศาสนามันมีเนื้อที่จะทำในตัวมันรู้จักบาปจักบุญรู้จักสมจักต่ำรู้จักสิ่งที่ควรไม่ควรวันนี้ผมเองก็มาแสดงครับแข็งมากเยอะเลยคนหนึ่งมาพอจะมาอบรมข้างหน้าได้ยังไงเสียงยุ่งไม่ว่าผู้ฝึกหัดใหม่ผู้ฝึกหัดเก่าต้องมีความเข้มแข็งด้วยกันทั้งนั้นการบังคับ
จิตด้วยสติต้องถือเป็นงานสำคัญคือมีสิ่งผลักดันอยู่ภายในจิตให้ต้องคิดออกเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องอันเดียวกันกับอยู่ภายในคือไม่เรื่องที่หลุดทางนั้นนะครับที่เหลือนี้เป็นผู้ผลักดันจิตมาให้ไปเที่ยวขวนขวายสิ่งภายนอกเข้ามาเพิ่มเติมเข้าไปซึ่งเป็นประเภทเดียวกันที่เหลือเดียวกันเป็นเสมอเราพอจะทราบได้แม้แต่การปฏิบัติขั้นใหญ่ๆเริ่มแรกเราลองตั้งจิต จะเป็นคำบริกรรมก็ตามถ้าผู้มีฐานสมาธิพอจะตั้งจิตดูกับตูดแห่งความรู้ได้ก็ลองตั้งดูเราจะเห็นความรู้อันนั้นถูกหนุนขึ้นมาผลักดันออกมาเป็นลักษณะให้ทราบให้ทราบให้ทราบโดยลำดับอยู่ในนั้นแล้วเดี๋ยวก็แยกออกมาเป็นสังขารเป็นสัญญาเมื่อเป็นสังขารก็เป็นสัญญาไปพร้อมกันก็กลายเป็นเรื่องสัญญาขึ้นมาด้วยความรู้กระต่อกับเรื่องนั้นไปเรื่อยๆนี่ทีนี้เราก็ไขตัวเรื่องนั้นเหมือนก็มันอยู่ที่อื่นความจริงมันออกจากตัวเองไปเป็นเรื่องหลอกตัวเองมีทราบชัดเจนเพราะในปฏิบัติกับสิ่งเหล่านี้มาแล้วจนกระทั่งได้แก้เต็มความสามารถของตนและได้ทราบชัดว่าความผลักดันออกไปนี้เป็นอำนาจของกิเลสเป็นผู้ผลักดันออกมาให้ปรุงเมื่อความปรุงปั๊บขึ้นมาสัญญาก็หมายไปพร้อมกันแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเทินในเรื่องราวเขาตื่นเงาคือเงาของจิตกว่าจะลึกได้ก็ไปนานแล้วและผลของมันที่เกิดขึ้นในขณะที่จิตเพลินไปนั้นมีอะไรบ้างสิ่งที่ควรจะดีใจก็แสดงขึ้นมาแล้วสิ่งที่ควรเสียใจก็แสดงขึ้นมาแล้วแสดงเป็นผลขึ้นมาภายในจิตเสียใจก็เป็นเรื่องของความทุกข์ประเภทหนึ่งดีใจแม้จะเป็นสุขก็สุขเพื่อทุกข์ประเภทหนึ่งเพราะมันใช่ดีใจเรื่องธรรมะมันดีใจแบบเรื่องของกิเลสถึงสุขก็ต้องสุขไปเพื่อทุกข์เพราะจิตนี้ตั้งแต่ความรู้ล้วนๆมันมีอะไรเกี่ยวข้องเลยถึงจะแสดงขึ้นตามเรื่องของขันก็ทราบมันตรงได้เหมือนกันครับธรรมดานี่ความคิดความตรงของจิตแต่มีอะไรผลักดันหรือคิดขึ้นมาโดยหลักธรรมชาติธรรมดาของตนเองมันต่างกันด้วยกันเพราะงั้นความคิดความปรุงหรือขันพัฒนาศพจึงเป็นขันล้วนๆนะขันเราก็มีกิเลสต้องเกื้อปนมากับกิเลสทุกระยะที่แสดงออกมาเป็นอย่างนี้แล้วแต่กิเลสมีความอยากความละเอียดแค่ไหนการแสดงออกมาตามขันจะต้องมาแสดงออกมาตามความอยากความละเอียดของตนไม่มีอะไรเลยมีจิตบริสุทธิ์ล้วนๆขันก็เป็นของบริสุทธิ์ตามหลักธรรมชาติของตนแสดงออกมาก็เป็นกระบวนกิริยาของขันธ์ที่ยังครองตัวอยู่เล็กๆเล็กๆเหมือนหางที่เหนียนขาดมันมีความหมายอะไรหางที่เหนียนขาดมันไม่มีความหมายอะไรมันดุ๊กๆๆมันนี่แหละขันธ์ตามธรรมชาติของขันธ์ที่ไม่มีอะไรเข้าไปบังคับบัญชาไปเป็นเจ้าของมันก็เป็นอย่างนั้นปรุงเท่าไหร่มันก็ดับของมันไปเรื่อยมันก่อทุกข์ก่อความลำบากอะไรทั้งหลายเพราะไม่มีกิเลสตัวก่อทุกข์นี่จะขันด้วยเถิดนี่คือขันล้วนๆเป็นแบบนี้ยังไงมันก็ปรุงตามธรรมชาติของมันจะระงับตัวไปในขนาดเป็นบางเวลาคือระงับขันจิตก็พักพอจากนั้นมาขันก็ทำงานเป็นเพียงว่าไม่ทำงานแต่เชื่อกว้างกิเลสเหมือนอย่างแต่ก่อนเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระกินาศก็ดีท่านจึงทรงบำเพ็ญเพียรดูตลอดวันนิพพานการบำเพ็ญเพียรของท่านไม่ได้มุ่งเพื่อจะแก้กิเลสตัณหาอาสวะตัวใดแต่เป็นการบำเพ็ญเพื่อระหว่างขันธ์กับจิตที่อยู่ด้วยกันด้วยความสะดวกสบายจนกระทั่งถึงอายุขัยเท่านั้น
ถึงเวลาจะพักก็พักผ่อนระหว่างจิตก็ขันพักไม่ใช่งานขันเป็นเครื่องมือของธรรมของจิตที่บริสุทธิ์นั้นแล้วต่อยพักสงบเช่นเข้าท่านเข้านิโรธสมาบัติเป็นต้นนี่เข้าสมาธิอกความสงบธรรมดาตามอุปนิสัยของแต่ละท่านละองค์ที่ไม่เหมือนกันองค์ที่มีความชำนาญในทางด้านฌานสมาบัตินี่ท่านก็เข้าไปทางฌานสมาบัติเช่นพระมหากัสสปะเป็นต้นท่านมีความชำนาญทางนิโรธสมาบัติมันก็เข้านิโรธสมาบัติผู้ที่นิจริตนิสัยไม่เกี่ยวข้องนั้นท่านก็พักความสงบของจิตโดยหลักสมาธิธรรมดาทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นเรื่องระงับคือเป็นวิหารธรรมเพื่อความอยู่สบายในระหว่างขันธ์กับจิตใช้กันพอเหมาะพอสมนี่เป็นหลักธรรมชาติของพระกินาสุตตังหลายซึ่งท่านต้องประกอบหรือบำเพ็ญอยู่ตลอดไปจนกระทั่งถึงวันนิพพานหากเป็นอัธยาศัยของท่านเองไม่มีใครมาบังคับไม่มีกิเลสตัวใดมาบังคับให้ท่านต้องทำอย่างนั้นแต่เรื่องระหว่างขันธ์กับจิตมันหักบอกอยู่ในตัวว่านี่ควรจะพักก่อนสมมติความคิดความปรุงมีงานมีการมาคิดปรุงเรื่องอะไรๆนี่มันก็เป็นงานของจิตเมื่อคิดไปมากๆมันก็จะให้เกิดความเหนื่อยความอ่อนเพลียภายในขันธ์แล้วมันระงับเสียด้วยความพักไม่ใช้ขันธ์ปล่อยวางขันธ์ที่เป็นเครื่องมือนั้นไว้เสียจิตก็ระงับโดยธรรมดาไม่ออกไปเกี่ยวข้องแบบนี้เพราะออกมาจากนั้นก็คิดปรุงหน้าที่การงานเกี่ยวกับเรื่องขันธ์ได้อีกอย่างนี้เรื่อยๆไปที่กล่าวมาทั้งนี้นั้นเป็นเรื่องสดๆร้อนๆเราอยากเข้าใจว่าผ่านไปตั้งกี่ร้อยกี่พันปีแล้วแล้วก็สุดเอื้อมหมดหวังทำให้จิตใจท้อถอยหมดความหวังที่จะปฏิบัติตนให้เป็นอย่างนั้นได้เพราะท่านได้แต่ยังรู้ไปแล้วตั้งแต่สมัยนู้นสมัยนี้เป็นสมัยโมฆะจะทำไงก็ไม่ได้เหมือนกับว่าสุดเอื้อมหมดหวังนี่เป็นความคิดอันหนึ่งที่จะทำลายความเพียรของตนเองซึ่งเป็นความผิดไม่ใช่เป็นความถูกต้องความถูกต้องก็ท่านพูดเหล่านั้นก็คือพูดถึงท่านผู้ที่ชำระกิเลสภายในจิตใจกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจจะสิ้นสูญลงไปหมดเพราะอำนาจของความเพียรท่านจึงเป็นผู้บริสุทธิ์เวลานี้เรายังกิเลสยังไม่สิ้นไม่สุดกิเลสยังมีอยู่หัวใจเรากำลังแก้ไขเรากำลังถอดถอนกิเลสด้วยเครื่องมือมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นสำคัญเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ไม่มีอะไรผิดแปลกกันเหมือนกับเรารับทานอยู่ในด้วยกันนี่องค์อิ่มก่อนก็มีองค์อิ่มลำดับบรรดาก็มีองค์อิ่มที่หลังก็มีก็เมื่อรับทานอยู่แล้วมันจะไม่อิ่มได้อย่างไรสิ่งที่รับทานก็มีอาหารเครื่องรับทานก็มีการรับทานก็รับทานอยู่มันจะทนความอิ่มหลังกำลังไปได้หรือใครจะอิ่มเมื่อไรก็อิ่มที่ก็เป็นท้องของท่านท้องของเราเนี่ยเป็นการฉันหรือการรับทานของท่านของเรามันมีความเป็นตัวของตัวเป็นตัวของตัวอยู่ก็อยู่ด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของท่านโดยเฉพาะผู้อิ่มแล้วเราหมดหวังท่านอิ่มก่อนแล้วเราแล้วเราหมดหวังอย่างนี้มันเป็นไปได้หรือท่านที่เรารับทานอยู่เห็นได้เราถึงว่าหมดหวังรสชาติแห่งธรรมก็รู้รสชาติแห่งอาหารก็รู้อยู่เผ็ดเค็มก็รู้อยู่จนกระทั่งอิ่มไปโดยลำดับธรรมดาเราก็รู้เพราะการรับทานอยู่แล้วเหตุใดจึงจะไม่อิ่มด้วยกันถึงจะหลังจากก่อนหน้าอะไรไม่สำคัญสำคัญที่การกระทำที่ท่านทั้งเหล็กล่วงไปแล้วก็เหมือนกับท่านรับทานอิ่มก่อนเราการรับทานก็รับทานอาหารประเภทเดียวกันการปฏิบัติก็ปฏิบัติประเภทเดียวกันคือมัชฌิมาปฏิปทาตามหลักธรรมเป็นเครื่องแก้กิเลสเหมือนกันเราจะสุดเอื้อมหมดหวังที่ไหนเราต้องคิดอย่างนี้ตามหลักความจริงนี่คือหลักความถูกต้องคิดแบบสุดเอื้อมหมดหวังนั่นแหละคือเรื่องของกิเลสกล่อมหัวใจให้หลับสนิทแต่ถ้าสำเร็จเมื่อไรท่านก็สำเร็จไปจากหัวใจนี้เพราะท่านแก้ที่ตรงนี้เรากำลังแก้เรากำลังพิจารณาอยู่ตรงนี้เวลานี้กิเลสอยู่ที่หัวใจด้วยกัน
ไม่อยู่ห่างไกลกันที่ไหนเมื่อแก้กิเลสออกไปโดยลำดับลำดับเราก็เห็นรสชาติแห่งธรรมมีความเยือกเย็นเป็นสุขพูดถึงเรื่องความสงบสบายสะดวกสบายก็รู้ความเบาตนจิตเบาใจเพราะการปลดถอนกิเลสประเภทต่างๆออกไปโดยลำดับก็รู้จนกระทั่งถึงความสิ้นสุดแห่งกิเลสเพราะอำนาจของความเพียรซึ่งจะเกิดในสถานที่ทำงานนี้ทำไมเราจะหมดหลังเราจะสุดเอื้อถ้ามาคิดไปแบบอารมณ์แรงๆเป็นความคิดที่เพชฌฆาตเป็นความคิดเพชฌฆาตสังหารตนเองโดยไม่รู้สึกตัวทั้งนั้นถ้าอย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้เพราะไม่เชื่อธรรมเชื่อกิเลสความคิดประเภทนี้เป็นความคิดของกิเลสไม่ใช่ความคิดของธรรมความคิดของกิเลสต้องเป็นข้าศึกต่อธรรมเสมอถ้าเราจะคิดเพื่อธรรมแล้วเราต้องแก้ความคิดประเภทนี้ออกจากใจของเรานั่นคือว่าเชื่อธรรมพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิถูกต้องเอาที่เอาให้เห็นจริงเห็นจังเลยถ้าจะทำมีเต็มตัวอยู่ด้วยกันทุกคนตรงนี้แหละตรงที่จะมาวัดมาเทียบมาเคียงกันเป็นข้อตัดสินกันตัดสินกันที่สัจธรรมไม่ได้ประตัดสินกันเรื่องก่อนเรื่องหน้าเรื่องสถานที่หนึ่งสถานที่นี้ข้างโน้นข้างนี้ที่ไหนตัดสินกันในวงสัจธรรมเพราะความเพียรก็จะหมุนลงที่นี่ตรงที่สัจธรรมทุกขังอริยสัจจังประกาศกลางวันทั่วสารพันร่างกายและจิตใจสมุทัยอริยสัจจังมันแสดงอยู่ภายในจิตตลอดเวลามรรคก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาผู้ที่จะตามรู้สิ่งเหล่านี้ต้องมีอยู่กับเราเรากำลังดำเนินเรากำลังทำงานอยู่ในวงแห่งสัจธรรมทำไมมรรคผลนิพพานเราจึงจะแหวกแนวนี้หนีไปทางอื่นเสียโดยที่ทำจนเต็มสติกำลังความสามารถและถูกต้องตามหลักปฏิบัติธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้แล้วแต่ไม่มีผลมันเป็นไปได้หรือเป็นนักปฏิบัติต้องวิพากษ์วิจารณ์ต้องแยกแยะแก้ไขตัวเองด้วยอุบายวิธีต่างๆยอกย้อนชอบแทรกซิกแทรกด้วยอุบายสติปัญญาจึงเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดถ้าไม่คิดอย่างนี้ตายนะไปไม่รอดนะสติปัญญาผิดขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าก็ดีสาวกทั้งหลายก็ดีท่านมาไปเที่ยวแบกคัมภีร์ล่ะท่านไปไหนท่านไม่มีคัมภีร์แบกคัมภีร์อยู่ในนี้แล้วนี่เป็นหลักธรรมชาติธรรมอยู่ที่นี่กิเลสบาปธรรมอยู่ที่กายที่ใจของเรานี่นี่แหละคัมภีร์ใหญ่อยู่ตรงนี้ค้นลงตรงนี้อุบายวิธีอันใดที่เป็นเครื่องแก้กิเลสนั่นแหละคือธรรมอันใดที่เป็นขึ้นมาเพื่อความผูกมัดหรือเสียบแทงจิตใจนั่นคือกิเลสจะไม่ให้ชื่อก็ตามไม่ตั้งชื่อต่างนามก็ตามไม่จะจดจารึกในคัมภีร์บาลีก็ตามนั่นก็คือตัวกิเลสมันต้องเป็นภัยอยู่ตลอดไปทั้งที่จดจารึกชื่อหรือไม่ชื่อไม่สำคัญการแก้กิเลสเราจะต้องไปหาเอาคัมภีร์ใบลานที่ไหนมาเป็นสักขีพยานมันจะทันกับกิเลสไหมล่ะอุบายวิธีใดที่มันเป็นไปเพื่อถอดถอนหรือลบล้างสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็เหมือนอย่างน้ำชาล้างน้ำที่สะอาดชาล้างตรงไหนมันก็สะอาดตรงนั้นสมาธิปัญญาเป็นสิ่งที่ชาล้างกิเลสอาสวะประเภทต่างๆซึ่งเป็นสัจธรรมแต่ละข้อละข้อแต่ละอย่างนั้นอยู่ในวงนี้ทำไมจะไม่ได้ผลนิโรธนั้นเป็นผลของมรรคต่างหากท่านเพิ่งทำให้แจ้งจะทำให้แจ้งด้วยวิธีใดถ้าไม่ทำให้แจ้งด้วยสัทธาวิยสติสมาธิปัญญาไม่มีทางที่ทำด้วยให้แจ้งได้นี่ทุกพึงกำหนดรู้ท่านแสดงเพียงกิริยาเท่านั้นเองแล้วเพื่อจะได้ตั้งสติลงไปที่จุดมันเป็นทุกข์พอรู้แล้วจะไปแก้ไขยังไงมันเป็นทุกข์ก่อนมันเป็นทุกข์แล้วสาเหตุที่มันจะเป็นทุกข์นี้นั่นเป็นสำคัญมันเกิดทุกข์ขึ้นมานี่เฉพาะอย่างยิ่งทุกข์ทางใจมันเกิดขึ้นมาค้นคว้าดูเหตุดูผลด้วยสติปัญญาของตนทุกข์ทางกายเกิดขึ้นมันก็เป็นสาเหตุที่ให้เกิดสมุทัยทางใจได้เหมือนกันเพราะเราถือกายว่าเป็นเราเมื่อเจ็บปวดที่ตรงไหนขึ้นมากน้อยก็ให้เกิดความสงวนความรักไม่อยากให้เป็นย้ำปิดฉังอภิติกรรมปิดทุกขังเมื่อปรารถนาไม่สมหวังก็แสดงทุกข์ขึ้นมานี่คือเรื่องของกิเลสความปรารถนาความอยากให้มันหายเป็นเรื่องของกิเลสหายไม่หายก็ไม่ต้องว่าถ้ามันสำเร็จด้วยการอยากให้หายมันหายไปแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องมีธรรมเป็นเครื่องดำเนินสมุทัยพึงละเนี่ยท่านบอกว่าสมุทัยพึงละทำไมจะละสมุทัยได้เอาอะไรมาละถ้าไม่มีสติปัญญาศรัทธาความเพียรจะละสมุทัยคือกิเลสแม่น้อยหนึ่งไปไม่ได้นั่นมันเกี่ยวโยงกันนี้สัจธรรม
เราจะกำหนดทุกข์พึงกำหนดรู้และสมุทัยพึงละแล้วนิโรธพึงทำให้แจ้งและพึงมากอบรมให้มากอย่างนี้ให้มันสืบต่อดังนั้นตายถึงวันตายมันก็ไม่ได้เรื่องแล้วแก้กิเลสตัวเดียวก็ไม่ได้เรื่องเหล่านี้มันเกี่ยวโยงกันพอจดลงไปลึกต่อลงไปปั๊บนี้มันกระเทือนถึงอริยสัจทั้งสี่หมดด้วยกันเลยทุกข์ปรากฏขึ้นมาตั้งสติภาพทุกข์มันปรากฏขึ้นมาเพราะเหตุไรวะอะไรเป็นสาเหตุให้ทุกข์เกิดนี่คือเรื่องของปัญญาแล้วนี่ปัญญานี้ไม่มันจะไปค้นปัญหาไม่ค้นไปสาเหตุสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์ไม่ใช่สมุทัยจะคือกิเลสจะเป็นอะไรเนี่ยมันไปแล้วเนี่ยมันยิ่งไปตามอันนี้พอเข้าใจเรื่องเหล่านี้เป็นลำดับเรื่องนิโรธคือความดับทุกข์มันก็ดับไปโดยลำดับมันเกี่ยวโยงกันอย่างนี้หลักธรรมชาติหลักการปฏิบัติแท้เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นท่านก็เรียงไว้อย่างนั้นเหมือนอย่างว่าข้างหน้าข้างหลังของบุคคลคนเดียวข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างมันก็ว่าไปงั้นมันก็อยู่กับคนคนเดียวเนี่ยมันเกี่ยวโยงกันไปหมดเออหนังมันหุ้มห่อไปหมดไม่ใช่เหรอทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างนี่สัจธรรมอยู่ในวงสัจธรรมอะไรอย่างต่างอาการเป็นยังไงท่านก็ว่าตามอาการแต่ไม่ถืออาการนั้นเป็นสำคัญยิ่งกว่าความจริงพิจารณาเรื่องตรงนั้นมันแน่วมันแน่จิตมันจริงจังยาอ่อนแอนะมีจริงมีจังกับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยสักแต่ว่าทำเดินมีกลมเหมือนเดินไปไหนไม่มีสติตั้งสติไม่มีเมื่อไรขาดความเพียรเมื่อนั้นไม่ใช่ว่าความเพียรให้จำไว้ตรงนี้เราหวังเอาอะไรเวลานี้เราหวังเอาอัดเอาทำจากความเพียรของเราเพศเรานี้เป็นเพศที่หวังอัดหวังทำอย่างยิ่งเลยหวังความพ้นทุกข์แล้วทำไมถึงจะพ้นทุกข์ทุกข์อยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่หัวใจเราจะแก้ไขด้วยวิธีใดใจของเรามันถึงจะพ้นจากทุกข์ไปได้ยังไงมันก็ไปพ้นจากสติไม่พ้นจากปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนุนไม่พ้นจากนี้ไปได้ต้องกินให้จังสิและอย่าคาดจะหมายไปที่ไหนที่อื่นการปฏิบัติธรรมสวรรค์อยู่โน้นนิพพานอยู่โน้นกิเลสอยู่โน้นท่านแก้กิเลสท่านแก้อยู่โน้นโน้นไม่ไปว่าภาพในเรื่องของท่านไอ้ตัวเองที่แบกทุกข์อยู่นี่แบกกิเลสอยู่นี้ไม่เข้ามามองไม่จะเห็นกิเลสเห็นที่แก้ได้ยังไงมันอยู่กับตัวเรานี่ไม่อยู่ที่อื่นดูตรงนี้เอหิปัสสิโกเอหิท่านจงย้อนจิตเข้ามานั่นน่ะตามหลักบาลีท่านน่ะหิบอกตะวังท่านว่านั้นติอันติที่ถามิมะอะไรตามหลักบาลีติก็บอกคนหรือสัตว์อันติก็เกี่ยวกับเรื่องสัตว์ทั้งหลายเพราะเป็นกิริยาพหูพจน์เอกพจน์ติเป็นเอกพจน์อันติเป็นพหูพจน์คือหลายคนหลายสัตว์หลายตัวสิท่านทะท่านทั้งหลายนิมะเราทั้งหลายหิถ้าเราท่านเอมีภิกขุไปสัมปทาท่านจงเป็นภิกขุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วพระพุทธเจ้าท่านทรงบวชภิกขุในสมัยเริ่มแรกเอมีภิกขุไปสัมปทาท่านจงเป็นภิกขุมาเถิดทำไม่ได้เรากล่าวดีแล้วท่านองค์ที่พรหมจรรย์เพื่อความสิ้นสุดแห่งทุกข์เถิดถ้าองค์ที่ยังไม่สิ้นสุดแห่งทุกข์ท่านจะแสดงว่าท่านต้องแสดงพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นสุดแห่งทุกข์เถิดถ้าผู้ที่สิ้นทุกข์ไปแล้วท่านไม่กล่าวองค์นั้นตรงนั้นท่านจะเป็นภิกษุมาเถิดทำไม่ได้เรากล่าวดีแล้วเท่านั้นพอนี่เมื่อเข้ามาย่นเข้ามาถึงตัวของเราที่จะแก้ตัวโดยหลักธรรมด้วยหลักธรรมอันนี้เองนี่แปลว่าอะไรท่านจงย้อนจิตมาเอ้ยหิบอกให้บอกตะวังก็บอกว่าท่านหรือเธอจงย้อนจิตเข้ามามาหน่อยเอ้ยหิจงมาก็คือว่าน้อมจิตเข้ามาอย่าทรงจิตออกไปข้างนอกนี่ตามหลักปฏิบัติเราได้ผลอย่างนี้เราถึงพูดอย่างเต็มปากไม่สะทกสะท้านว่ากลัวผิดในพระญาติท่านบอกสามารถที่จะเรียกร้องคนอื่นให้มาดูธรรมของจริงได้มันโอ้โหมันห่างไกลเหลือเกินอย่างนี้แหละการตรวจการเลือกคัมภีร์ใบลานเพราะมันขึ้นอยู่กับผู้ตรวจจารึกว่าผู้ตรวจจารึกนั้นมีความรู้หนักเบาแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับการตรวจจารึกเพราะเราไม่แน่ใจว่าเป็นพระกินาศพจะตรวจจารึกโดยทุกคำพีไปนี่ผู้ทุทนคนหนาหรือกิเลสหนาปัญญาหยาบยังมีถึงเรียกว่าพระคันธารจนา
หรือเจดีย์อาจารย์ไม่ใช่พระอรหันต์อาหารนะการจดจำนึกคำพีบาลามันต้องขึ้นอยู่กับผู้ตรวจสอบโดยแยกไม่ออกแล้วไม่มีมากก็ต้องน้อยมีอยู่กันได้เอ็งนี้ก็เลยแปลไปตามศัพท์ที่เอากิริยาข้างนอกเข้ามาพูดแล้วสามารถที่จะยอกเรียกเรียกร้องคนอื่นมาดูธรรมของจริงได้เรียกร้องมาอะไรไม่ใช่บ้าเรียกร้องมาอะไรเขาดูอะไรเอาอะไรให้เขาดูแต่ตัวเองยังไม่รู้เอาให้เขาดูได้ยังไงนี่หลักแก้ตนเองว่าท่านจงย้อนจิตเข้ามาอย่าส่งจิตให้เลินเล่อเผลอตัวไปข้างนอกรูปดูเสียงรูปกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆซึ่งเป็นสิ่งยั่วยวนนี่บอกตะวังเธอจงย้อนจิตเข้ามาหรือท่านจงย้อนจิตเข้ามาดูธรรมของจริงของจริงนี่คืออริยสัจให้ย้อนเข้ามามันแสดงอยู่ตลอดเวลาภายในจิตนี้ทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยมีนี้จงย้อนจิตเข้ามาให้เป็นมรรคมีสติมีปัญญาค้นคว้าลงไปตามจุดแห่งทุกข์และสมุทัยที่มีอยู่นี้ด้วยสติปัญญาของตนและจะได้เห็นชัดความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ภายในนี้อย่างชัดเจนเองมีภิกขุท่านจงมาอย่างนี้ต่างหากในภาคปฏิบัติแล้วก็ฉันทิฏฐิโกปิดไม่อยู่ต้องรู้ไม่รู้ได้ไงพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดเราจะรู้เองเห็นเองเราปฏิบัติเองนี่เหมือนกับเรารับทานเองเราฉันเองนี่ทำไมจะไม่รู้รสหวานรสเปรี้ยวรสเค็มและทำไมจะไม่รู้ความอิ่มหนักขนาดทั้งตนเราเป็นคนทำเองนี่ก็ธรรมะเหมือนก็แบบเดียวกันทั้งใจเราปฏิบัตินี่เองหมายถึงน้อมจิตเข้ามาอย่าส่งจิตออกไปข้างนอกส่งจิตออกไปตรงไหนให้เป็นเองตรงนั้นคือหมายความว่าส่งจิตออกไปก็ให้เป็นมรรคอย่าส่งไปด้วยอำนาจของสมุทัยส่งเข้ามาภายในก็ให้เป็นเรื่องของมาอย่าส่งเข้ามาดูเป็นความสวยความงามผิดกับหลักธรรมข้อนี้ดูในวงปัจจัยธรรมให้ตามความจริงนี่แหละเอหิยิคุนี่เอหิปัสสิโกท่านจงน้อมจิตเข้ามาปัสสิโกก็คือว่าจงดูเนี่ยมันมีอยู่นี่ของจริงมีอยู่นี่เรียกตัวเราเองไม่ได้เรียกคนอื่นคนใดแบบให้น้อมเข้ามานี่ให้ดูธรรมของจริงอยู่นี่ให้ดูเอหิปัสสิโกของจริงนี่เหมือนจะพูดว่าท้าทายตลอดเวลาก็ได้เพราะเป็นของจริงไม่จะต้องท้าต่อผู้หนึ่งผู้ใดต่ออะไรทั้งนั้นแสดงตัวอยู่ตามหลักธรรมชาติทั้งหมดเราจะเรียกว่าท้าทายก็ได้นี่เรียกว่าเป็นของจริงก็ได้วิธีการอย่างนี้นักปฏิบัติแยกแยะอุบายวิธีการที่จะปฏิบัติต่อกิเลสแก้กิเลสได้ด้วยอุบายใดวิธีใดนั่นแหละคือธรรมเราจะไปหาจากคำพีบาลามาพูดไม่ได้กิเลสมันเวลามันจะเหยียบหัวเรามันไม่เห็นไปยกเอาคัมภีร์มาตีหัวเราอะมันเกิดขึ้นภายในใจทีเดียวมันยังเป็นกิเลสขึ้นมาได้เหตุใดที่ปัญญาที่เราจะตามต้อนกิเลสฆ่ากิเลสทำลายกิเลสเราจะต้องไปแบกคัมภีร์มามันจะทันมันได้ไม่ทันตายขึ้นกระเป๋าผิดขึ้นมาคิดขึ้นมาสิปัญญาเวชัยเตภูริดังพระพุทธเจ้าตรัสทานพระว่าแก่ขปุถีระขปุถีระท่านเรียนจบพระไตรปิฎกเป็นคณาจารย์มีลูกศิษย์ตั้ง500องค์อยู่เป็นพระมุสุจบพระไตรปิฎกเวลาเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเล็งเห็นรูปนิสัยแล้วแต่เวลานี้กำลังประมาทลืมเนื้อลืมตัวเลยใส่ปัญหาเขาสักพักโพธิราชเธอจงนั่งเธอจงยืนเธอจงมาโพจึงเธอจึงไปโพธิราชโพธิราชเลือกโพธิราชใบลานเก่าใบลานเก่าใบลานเก่าเลยเกิดความโกรธทั้งเมตเอ้ยนี่เราเรียนมามากมายจนจบพระไตรปิฎกลูกบริษัทปริวานเรามีทั้ง500เฉพาะพระก็มีถึง500บริษัทปริวานนั้นก็มีเยอะแทนที่พระองค์จะชมเชยแม้สักประโยคหนึ่งยังไม่เห็นมีเลยเรานี่คงเป็นโมฆะบุรุษโมฆะภิกษุไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยพระองค์จึงไม่ชมเชยพระองค์ตำหนิอะไรก็ดีชมเชยอะไรก็ดีมีต้องมีเหตุผลทุกอย่างนี่คงจะเห็นว่าเรานี่เป็นโมฆะอย่างนึงก็พูดง่ายๆว่าจะให้เรารู้สึกตัวพอกลับไปถึงสำนักเตรียมบริขารหนีขโมยหนีสาวหมู่เพื่อนในเวลากลางคืนเลยจึงไปหาไปสู่สำนักท่าวิปัสสนาทั้งหลายเพราะข้างพุทธการวิปัสสนามากนี่แล้วย่นนั่งกับประเดี๋ยวอบรมอยู่กับสำนักนั้นก็มีสามเณรน้อยเป็นอาจารย์เวลาตอบในมอบการถวายตัวต่อพระมหาเถระมหาเถระท่านก็มารับท่านหาอุบายเรียบเคียงไล่ให้ประหารอนุเถระไปโดยลำดับลำดาซึ่งมีแต่พระกินาศพล้วนๆอยู่ในวัดนั้นจ
จนนั่งถึงเนนองค์สุดท้ายก็เป็นเนนสีนาศเนนอรหันต์บอกให้เนนนั้นเป็นคนรับเสียเรื่องเนนก็ปัดเหมือนกันเพราะนักปราชญ์ต้องเป็นอย่างนั้นบอกไม่สามารถที่จะนำสั่งสอนท่านเป็นขนาดอาจารย์ผมเป็นเนนน้อยจนท่านจะสอนได้ไงพัฒนาเขาเตือนพอเห็นแล้วว่ากิริยานี้เป็นกิริยาที่ว่าเป็นธรรมไม่ถือเนื้อถือตัวมอบการถวายตัวไปได้ตลอดสายจนกระทั่งถึงไหนเนนที่ได้อบรมสั่งสอนในใจความที่เนนสั่งสอนเขาย่อๆพอทดลองดูพระเถระองค์นี้เราไม่มีพิธีมานะสมควรที่จะแนะนำสั่งสอนแล้วก็เลยต้องหาอุบายสอนดึงมีจอมปลวกอยู่แห่งหนึ่งมีช่องอยู่หกช่องแล้วให้ท่านปิดเสียห้าช่องเอาไว้ช่องเดียวแล้วให้เฝ้าอยู่ช่องนั้นแหละมันมีเหี้ยใหญ่ตัวหนึ่งอยู่ภายในจำปลวกนั้นเมื่อมันมีหลายช่องเหี้ยใหญ่อัดออกในช่องไหนก็ได้จับมันไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงให้ปิดเสียทั้งห้าช่องเพื่อไม่ให้เหี้ยใหญ่มันออกไปได้ให้ออกให้มีอยู่ช่องเดียวแล้วเขาเฝ้าดูอยู่นั้นเหี้ยใหญ่จะขึ้นมาที่ช่องนั้นซึ่งเป็นช่องเปิดแล้วนั้นโดยที่เรารักษาอยู่ต้องแล้วจะจับเหี้ยใหญ่ได้อุบายวิธีท่านเหี้ยใหญ่จะหมายถึงอะไรก็หมายถึงตัวของเราตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นแต่ละช่องละช่องใจเป็นอีกช่องหนึ่งเป็นหกช่องด้วยกันแล้วให้ทำเสียงเหมือนเขาว่ารูปไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอะไรไม่มีโลกไม่มีสิ่งใดในโลกเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเท่านั้นดูตรงนั้นด้วยสติในความหมายว่าอย่างนั้นดูช่องนี้มันจะปรุงเรื่องอะไรให้ดูจะปรุงเรื่องความโลภความโกรธความหลงปรุงไปทางรูปทางเสียงทางกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเป็นสัญญาอดีตยังไงมันก็จะรู้ที่ตรงนี้ตั้งสติไว้ตรงนี้แหละช่องนี้คือใจมโนทวารทวารแปลว่าประตูดูตรงนี้เนียนสอนพระเถระก็พยายามมาหนึ่งวันจนเกิดความมัธยัสถ์อุเบกขามีความสงบได้เป็นอย่างดีนำไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อครับไปถึงพระพุทธเจ้าเป็นไงเนนน้อยลูกศิษย์ของเธอดีเหรอว่าลูกศิษย์ของเธอเดียวนะมหาเถระให้เป็นว่าเป็นลูกศิษย์ของเธอทางนี้ประชมเธอว่าหาได้ยากเหมือนอาจารย์องค์นี้ไม่มีการถือเนื้อถือตัวตั้งใจประพฤติปฏิบัติเป็นอัตเป็นธรรมจริงออกจากนั้นพระองค์ก็ทรงสั่งสอนว่าปัญญาเวชัยเปภูริเป็นต้นพยายามค้นคว้าด้วยปัญญาซึ่งมีความให้มีความแน่นหนามั่นคงเหมือนแผ่นดินภูริคือแผ่นดินปัญญาเวชัยเปภูริปัญญาเสมอด้วยแผ่นดินจึงทำให้เกิดขึ้นเมื่อเข้าใจสิ่งใดด้วยปัญญาแล้วจิตใจจะมีความแน่นหนามั่นคงเหมือนกับแผ่นดินไม่หวั่นไหวกับสิ่งใดทั้งนั้นเพราะอำนาจแห่งปัญญาเป็นผู้รู้แจ้งแทงทะลุไปหมดหาความสงสัยไม่ได้ความหมายว่าอย่างนั้นคำสอนนี้เราก็ต้องพยายามที่จะอย่างเรื่องปัญญาหาอุบายคิดย้ำอยู่เฉยๆพลิกแพงเปลี่ยนแปลงอุบายวิธีการบ่อยๆมันจำเจนะมันเป็นยังไงจิตนี้พลิกใหม่แก้กันอยู่นั่นไม่งั้นมันไม่ทันกับกิเลสนะการพิจารณาเรื่องปัญญามันสำคัญมากทีเดียวเราเห็นคุณค่ามากสอนวันไหนเวลาไหนก็ตามยังหนีเรื่องสติปัญญาไม่ได้เพราะนี้เป็นพื้นเพสำคัญสติเป็นพื้นสำคัญมากทีเดียวเป็นผู้ควบคุมงานปัญญาเป็นผู้ขุดผู้ค้นสมาธิจะสงบได้เพราะอำนาจของสติรวมตัวกิเลสเข้ามาภายในจิตใจเมื่อกิเลสรวมตัวเข้ามาแล้วใจก็สงบถ้ากิเลสมันสร้างอยู่ทุกอย่างทุกคนใจหาเป็นตัวเป็นตนไม่ได้เลยครับจุดแห่งความรู้ไม่มีเพราะกิเลสมันพาให้สร้างเมื่อตะล่อมเข้ามาด้วยอำนาจของสมาธิเพราะสติเป็นผู้ควบคุมงานในการบริกรรมภาวนาเป็นต้นนะจิตก็สงบเมื่อจิตสงบกิเลสก็สงบเข้ามาที่พอเป็นบาตรเป็นฐานแล้วสมควรนะจิตจะพิจารณาทางด้านปัญญาเพราะจิตที่เป็นสมาธิจิตที่มีความสงบตัวมากน้อยนี้จะไม่ทรวนทุรายไม่หิวไม่โหยไม่วิ่งเต้นเพ่นกระโดดกับอารมณ์ต่างๆถ้าทำงานประเภทไหนก็ทำเพราะไม่มีความหิวโหยมาบังคับนั่นแหละปัญญาที่จะออกไปเห็นความแจ่มแจ้งในสภาวะธรรมทั้งหลายเพราะเรื่องเพราะจิตเป็นผู้มีความอิ่มตัวในสมาธิแล้วไม่ได้เห็นเรื่อยๆมันแสดงอาการหิวโหยโกรธกวา
พอที่จะพิจารณาให้เป็นปัญญาแล้วกลับเป็นปัญญาเสียจิตมีความอิ่มตัวอยู่ตามขั้นภูมิของสมาธิแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานปัญญาก็พิจารณาไปไหนก็ได้ชัดเจนไปโดยลำดับลำดับลำดับนั่นสมาธิมีความสำคัญอย่างนี้ไม่ใช่สมาธิเป็นตัวแก้กิเลสนะถ้าเรามีกิเลสเข้ามากิเลสจะขาดตกออกไปมากน้อยนี่ต้องปัญญาปัญญาเป็นสำคัญเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนมาทั้งไม่มีอะไรเหลือปัญญาก็หมดหน้าที่เองมันจะไปไหนวะมีการพูดทั้งหมดนี่อยู่ในวงขันธ์ของเรามาอยู่ที่อื่นนะอริยสัจอยู่ในวงขันธ์สติปัฏฐาน4อยู่ในวงขันธ์ในวงขันธ์ที่มีจิตเป็นผู้รับผิดชอบให้ค้นดูที่นี่จิตส่งออกไปที่ไหนให้เป็นเรื่องของมรรคทั้งนั้นจะออกไปทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสให้พิจารณาเป็นอัตเป็นธรรมเป็นเหตุเป็นผลเพื่อถอดถอนหรือแก้ไขตนเองเสมอไปพิจารณาเข้ามาภายในก็เป็นอย่างนั้นออกไปไหนก็ให้มีสติตามนี่จึงเรียกว่าเป็นผู้แก้เป็นผู้ตามรักษาจิตเป็นผู้พยายามแก้ไขจิตใจของตนเพื่อให้มีกำลังทางด้านสติปัญญาหรือทางคุณธรรมขึ้นโดยลำดับจิตเป็นของมีเจ้าของนะสติปัญญาเป็นเจ้าของของจิตเราบังคับได้มันอยากเท่าไรก็อยากที่อยากไปเราไม่ไปมันได้มันดูมันไปได้มันอยากคิดไปเรื่องอะไรแล้วไม่ให้มันคิดเพราะความคิดอันนั้นไม่ถูกนี่ถ้าจิตปัญญาครอบหรือไก่กองดูแล้วหรือเข้าใจแล้วว่าสิ่งนั้นผิดบางครั้งไม่คิดไปมันก็ฝืนไม่ได้ถ้าลงสติกับปัญญาได้ตั้งหน้าทำหน้าที่ด้วยความจริงเลิกด้วยเจตจำนงแล้วมันจะฝืนไปไม่ได้จิตแล้วยอมเมื่อยอมครั้งนี้แล้วครั้งนั้นก็ยอมไปเรื่อยถ้าปล่อยครั้งนี้แล้วก็เสริมไปเรื่อยมีกำลังมันก็ห้ามไม่อยู่ไปเตลิดเปิดเปิงเอาให้ลงในวงปัจจุบันนะให้มันเข้าใจไหมพยายามไม่มีหน้าที่การงานอะไรก็มีเพื่อนให้ทำประกอบความภาคเพียรนี่เราเห็นมันเป็นของสำคัญมากงานของพระคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเราถือเป็นงานชั้นเอกประโยชน์มาถือเป็นงานหลักของศาสนาหลักของงานที่จะลื้อวัฏสงสารออกจากจิตใจได้แก่การเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาถ้าไม่เห็นงานอื่นใดที่จะวิเศษวิโสยิ่งกว่านี้งานเหล่านั้นก็ทำไปให้เป็นความจำเป็นในบางครั้งบางเวลากำหนดเอาไว้ไม่ให้มันทำเพื่อมันทำสักซะซึ่งเป็นการทำลายจิตใจเรื่อยๆไม่ดีนี่คือผู้แสวงธรรมแสวงธรรมก็ต้องหาธรรมซิการแสวงแปลว่าการหาการค้นคว้าการทำงานหาความจริงความจริงมีอยู่กับตัวทุกคนทำไมจะไม่เจอมาให้เจอกันหน้าต่างตาดูแต่จิตนั่นน่ะจิตนั่นแหละเหี้ยใหญ่ตัวก่อเหตุก่อภัยทั้งหลายตัวเหี้ยใหญ่นั่นแหละทำให้เหมือนโลกไม่มีหูไม่สนใจกับฟังอะไรเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่สนใจทั้งนั้นเราจะสนใจดูตั้งแต่ความเคลื่อนไหวของจิตอย่างเดียวเท่านี้มันจะไปไหนวะฟาดมันลงไปนั่นก็รู้เลยมันต้องเห็นเล็ดกันวันหนึ่งเวลาหนึ่งจนได้ถ้าตั้งหน้าต่อสู้กันอยู่แบบนี้จะถอยเงี้ยถอยเงี้ยล้มถอยถอยอือใช่ไหมนะเราสอนก็อีกนานละอาจารย์กันนะพอสอนหมู่เพื่อนนี่สอนด้วยความตั้งอกตั้งใจสอนด้วยความเต็มใจเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกสิ่งทุกอย่างทุ่มเทลงหมดไม่มีอะไรปิดบังนี้รับกับหมู่เพื่อนเลยนี่เพราะอำนาจของคำอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นในธรรมทั้งหลายที่ควรจะรู้เห็นนั่นเองเจตนาของเรามันเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นเวลาเห็นผิดเห็นพลาดไม่มีสติสตังเลยจึงต้องดุหรือต้องเหมือนอินทราอาจารย์พร้อมด้วยไม่เพียงจะดุนั้นนะดุด่าว่ากล่าวธรรมดาคงต้องทำให้เกิดความอินทราอาจารย์จำยากอย่างนี้ทำไมมันถึงเคลื่อนพลาดไปได้ล่ะแต่สิ่งละเอียดตรงนี้จะทำยังไงแน่มันเข้ามาเทียบกันตั้งทันทีอ่ะให้ปัญญาอธิบายมันก็ฟัง